็นก็บอกว่าเล่นบอลได้ดีที่สุดคนนึงในทีมฟุตบอลคลาสของเรานะครับนี่เป็นเรียกว่าถ้าเกิดดูดีๆเหมือนเซโกรามอสนะครับเวลาเล่นของเขาน้องมดเอขอบคุณครับครับน้องมดเหมือนเซโกรามอสยังไงเดี๋ยวจะมีท่าล็อกครับคุณผู้ชมต้องคอยดูท่าล็อกป๊อกเหมือนนี่เดี๋ยวต้องให้ดูแล้วถ้าทำไม่ดูนะครับวันนี้เป็นการให้มาแต่บอลกับพี่ๆเช่นพี่จูนพี่ช้อยอยู่พี่ตั้มถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ปกติเราก็อยู่ในสตูกันใช่ไหมหรือว่าเวลาไปเตะบอลข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปกันแบบเป็นทีมขนาดนี้วันนี้ก็จะได้ชมฝีเท้าของพี่จูพี่ชัยพี่ภูพี่ตั้มอะไรเงี้ยตะขาคนนึงอ่ะทำไมฮะคุณน่ะก็คุณเคยเล่นกับผมแล้วคุณรู้ความเท่ของผมแล้วมาช่วงที่ผมเจ็บเข่าความเท่ความอะไรนะความเท่เท่ขนาดนั้นเลยผมเล่นแล้วทีหลังที่จะจับเนี่ยให้มันมีกิจกรรมให้มันกองโฟกองเชียร์หน่อยต้องเล่นเยอะเออแต่ถ้ากองเชียร์หลักร้อยอย่างนี้ถ้าผมเจ็บขึ้นมาคุณบอสใครรับผิดชอบนั่นแหละสิแล้วผมก็ไปผ่าตัดเข่าแต่ที่ผมว่าเป็นรุ่นพี่ของอนุพงศ์วงศ์สาใช่ไหมถูกต้องวงฟอร์ดวงฟอร์ดแล้วตอนชาติก็ตอนที่พ้นหลังไปเชียงใหม่ตอนแรกก็ติดทีมชาติใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นนี่ต้องยอมรับว่าสภาพร่างกาย 80% พ้นหลังบอกมาเดี๋ยวผมทำความฟิตให้แต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันไม่ใช่เวของเรามาจับรายการดีกว่าผมคิดว่าพี่คิดถูกที่เราไม่ได้มาเตะบอลก็คือวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ร่วมกับพี่แล้วก็พี่อีกหลายคนซึ่งก็ถือว่าแฟนรายการน่าจะได้สนุกสนานกันอีกหนึ่งของทุกคนทั้งวีคเอนด์ปกติเห็นอยู่ในสตูดิโอไร้สาระปัญญาอ่อนกันปัญญาอ่อนไงปัญญาอ่อนตามวีคเอนด์ใกล้กันคืออะไรท็อปอะไรสักอย่างเลยเหรอได้ข่าวว่าคุณไม่ค่อยถูกใจโอ้ผมไม่ค่อยดูเขาหรอกเขาคนรักแต่ดีผมไม่ชอบใครรักแต่ดีเท่าไหร่เทปหมดเทปหมดอ่ะสุดท้ายแล้วครับให้พูดถึงนครสวรรค์นิดนึงเอาไว้มันไงบ้างอ่ะพูดถึงปีใหม่ครับวันปีใหม่ให้กับแฟนรายการทุกคนแล้วก็แฟนรายการรายการใหม่เลยปีหน้าเจอกันเราโชว์ด้วยมีด้วยสำหรับปีใหม่นี้นะครับ2554ก็ขอให้แฟนๆทุกคนพัสมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเป็นเกียรติชนอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้คือการขับรถกลับบ้านนะครับไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านในระหว่างนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวอุบัติเหตุบ่อยนะครับก็ยังก็ขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขกับปี54ตลอดไปครับขอบคุณมากด้วยครับขอบคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับปีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันรอบปีใหม่ครับในปีใหม่นี้ถึงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับประกอบกับงานทุกท่านที่มีความสุขตลอดปีนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สุขความสุขนะครับที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอยู่เป็นกำลังใจกับน้องๆครับทีมงานฟุตบอลพาสในปีนี้ครับ2554ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับแฟนฟุตบอลพาสทุกคนครับวันนี้ผมหนุ่ยจะว่าชื่อรอนปีชาครับในวันปีใหม่2554นะครับขอให้แฟนฟุตบอลพาสทุกคนมีสภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีทองแล้วติดตามชอบฟุตบอลพัดดีๆแบบนี้ตลอดไปแล้วเราจะสรรหาดีๆมาให้แฟนๆทุกคนได้รับชมตลอดไปครับขอบคุณครับสุดยอดมือปืนผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมฟุตบอลพัดนะครับก็ถือโอกาสให้คนก็ได้มาอวยพรปีใหม่นะครับจนในปีใหม่ปี2554ก็ขอให้ทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกำลังใจความสีดีที่สุดนะครับระวังอย่าเล่นการพนันนะครับอย่าเล่นการพนันแบบพี่จูนครับขอบคุณมากครับสวัสดีใหม่ครับนะครับช่วงนี้ครับมาพบกันอีกครั้งครับจูนอู๋ครับต้องพูดดีๆนะครับจูนและอู๋ถ้าพูดไปเนี่ยไม่กับอู๋และจูนถ้าจะมาผนวกรวมกันไม่ดีนะครับพอปีใหม่นี้เราจะสองคนก็จะมาอวยพรท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการฟุตบอลพลัสครับก็ในปีใหม่นี้ขอให้คุณอู๋นั้นรวยวันรวยคืนรวยขึ้นรวยแบบไม่เกรงใจใครครับก็ขอให้จูนสุขภาพดีนะฮะคิดอะไรให้สมหวังนะทุกประการนะครับเราไม่อวยพรไม่อวยพรแฟนรายการเลยเอาหน่อยเลยเอาหน่อยเลยก็ในปีนี้นะครับก็ในปีเสือที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าดุดันเหลือเกินมีแต่เรื่องมีแต่ราวอะไรต่างๆนะครับเข้าสู่ปีกระต่ายนี่ผมก็ขอให้แฟนรายการทุกคนเนี่ยมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วขอคุณน้ำมันกระเด็นแล้วก็ขอให้ทำอะไรก็มีแต่สิ่งดีพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆครับก็เมื่อคุณจูนผ่านไปร่ำรวยไปแล้วนะครับผมก็ขอในเรื่องของสุขภาพนะฮะอย่าเจ็บอย่าจนและอย่ารวยกับผมแค่นั้นพอนะฮะก็ขออย่างใช่ไหมทำไมครับขอกระตือคุณงามขึ้นหน่อยนะฮะก็ปีใหม่นี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะฮะเมาไม่หลับนะฮะเมาไม่ขับเมาไม่ขับนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับเอาละครับในปีใหม่แบบนี้นะขออวย
ยพรให้แฟนรายการฟุตบอลคลาสทุกคนนะมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ฝากฟุตบอลคลาสไปด้วยนะครับปีหน้าคงจะมีอะไรมาให้ติดตามอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ใครที่ดูแล้วอยากให้ดูต่อไปนะครับส่วนใครที่เคยมาดูก็แนะนำนะครับฟุตบอลคลาสมีสิ่งดีๆให้ดูมากมายนะครับก็ไอ้โอ๊ยอะไรกันแล้วก็นี่คือความสนุกของฟุตบอลคลาสในช่วงวีคเอนด์สเปเชียลในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับก็ให้ดูกัน